พาไปดูเรื่องใหญ่ที่ทั่วทั้งโลกจับตามองและตอนนี้หลายคนเริ่มไม่สบายใจเมื่อจีนขยับนั่นหมายความว่าความรุนแรงอาจจะเกิดขึ้นหรือเปล่าใช่แล้วครับเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่10ของฮ่องกงซึ่งตอนนี้ยังคงมีการปิดสนามบินกันอยู่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับเป็นภาพล่าสุดเมื่อคืนนี้ที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ฮ่องกงตัดสินใจส่งชุดปราบจราจรเข้าสลายการชุมนุมภายในสนามบินหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมปักหลักชุมนุมต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วก็มีการเผชิญหน้ากันอย่างดุเดือดเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้สเปรย์พริกไทยฉีดใส่ผู้ประท้วงแล้วก็ใช้กำลังจับกลุ่มกันอย่างอลหม่านส่วนผู้ชุมนุมเองก็นำสิ่งของเช่นรถเข็นออกมากั้นขวางเจ้าหน้าที่ซึ่งการสลายการชุมนุมครั้งนี้เบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วนะครับขณะที่ตำรวจก็คุมตัวผู้ที่ทำการชุมนุมอย่างต่อเนื่องได้อย่างน้อย4คนโดยระบุว่าเป็นกลุ่มคนที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ก่อนสำหรับการประทะครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนมีรายงานว่าตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่สามารถออกจากสนามบินได้คือเมื่อวานนี้เนี่ยผมเพิ่งมีโอกาสได้สัมภาษณ์น้องคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องที่รู้จักกับทีมงานและเขาเดินทางไปทำงานที่ฮ่องกงจริงๆเขาจะต้องบินกลับช่วง6โมงแต่ปรากฏว่าเขาบินกลับไม่ได้เพราะสนามบินปิดต่อเนื่องเมื่อเช้าตอนแรก6โมงสนามบินกลับมาเปิดให้บริการนะครับแต่ก็ทยอยส่งไฟล์กลับไฟล์กลับไปเรื่อยๆหลายสายการบินก็ขึ้นบินได้ลงได้ออกได้จนกระทั่งประมาณสัก4โมงครึ่งช่วงบ่ายเมื่อวานนี้อยู่ๆก็ปิดอีกรอบนึงเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งน้อยกว่าช่วงแรกคาดว่าน่าจะไม่ถึง 5,000 6,000 คนแล้วไปปิดทั้ง2เทอร์มินอลเลยเอารถเข็นเอาคาร์ทต่างๆไปบล็อกนะครับทำใหเรียกว่าผู้โดยสารขาออก departure เนี่ยไม่สามารถเดินเข้าไปทางช่องทางออกได้เจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่สนามบินของสนามบินนานาชาติฮ่องกงก็เลยมีการประกาศว่าให้ติดตามไฟล์มันก็ขึ้นที่บอร์ดเป็น cancel หมดเลยแล้วก็บอกให้ติดตามเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่สายการบินจะแจ้งไปยังไฟล์ของท่านเองครับแล้วแต่ละคนก็จะอาจจะมีข้อความส่งไปทางอีเมลว่าสุดท้ายแต่ละสายการบินแต่ละไฟล์จะกลับมาให้บริการได้เมื่อไหร่แต่พยายามให้คนออกจากสนามบินแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้โดยสารก็รออยู่ในสนามบินครับก็เลยเป็นภาพที่แออัดกันมีรายงานว่าน้ำเปล่าเริ่มไม่พอผู้โดยสารเนี่ยต้องไปกินน้ำจากก๊อกในห้องน้ำเหลือแต่เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ที่มีขายแต่อาหารตามร้านเนี่ยยังพอมีให้ซื้อได้นะครับขณะที่ผู้ชุมนุมก็นั่งชุมนุมกันอย่างสงบแล้วก็มีการปรบมือมีการตะโกนด่านะครับเรียกว่าผู้บริหารของฮ่องกงเป็นระยะมีการชูป้ายที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนี้ว่าเป็นป้ายผู้หญิงตาบอดสุดท้ายเขาตาบอดจริงๆนะใช่ไหมเพราะว่าภาพเนี่ยตอนนี้เขามีการแชร์กันแต่เราเอาขึ้นมาโชว์ไม่ได้เพราะภาพมันสยองเกินไปแชร์กันในกลุ่มไลน์ผู้สื่อข่าวนะครับเป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งผมสั้นนอนอยู่แล้วขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมตาขวาเนี่ยทะลักออกมาแล้วก็เหมือนต้องคุณหมอต้องคว้านออกแต่เธอก็ปิดตานะครับแล้วก็เหมือนสู้ต่อตอนหลังก็เลยมีผู้ชุมนุมหลายคนเนี่ยปิดตาข้างหนึ่งแล้วก็ออกมาชุมนุมประท้วงตอนที่ผมสัมภาษณ์น้องคนไทยคนนี้ที่ยังอยู่บอกว่าทางการกงสุลของไทยที่นั่นนะให้การช่วยเหลือคนไทยดีมากมีคนไทยติดอยู่ประมาณสัก140-150คนแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังต้องจับตาว่าวันนี้สนามบินจะกลับมาให้บริการได้ตั้งแต่ช่วงเช้าหรือเปล่าตอนนั้นยังไม่มีทีท่าว่าเจ้าที่จะเข้ามาสลายการชุมนุมแต่หลังจากนั้นไม่นานไม่กี่ชั่วโมงครับเมื่อช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้ตำรวจฮ่องกงบุกเข้าสลายการชุมนุมตอนนั้นก็เลยกลายเป็นภาพนี้ตอนนี้หลายคนก็เลยไม่มั่นใจว่าวันนี้สนามบินจะกลับมาให้บริการได้ช่วงเช้าหรือเปล่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นฮ่องกงโอ้โหตกไม่ต่ำกว่า30จุดครับแล้วสถานการณ์ทั่วโลกจับตามองถึงขั้นที่โดนัลด์ทรัมป์ต้องออกมาพูดแล้วใช่เลยนะฮะแน่นอนเลยนะครับว่าเรื่องราวเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นบิ๊กใหญ่ของโลกนะครับต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับผู้นำสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ได้กล่าวหลังได้รับรายงานอัปเดตสถานการณ์นะครับบอกว่าผมเนี่ยหวังว่าจะลงเอยอย่างสันติไม่มีใครเจ็บและไม่มีใครตายนะครับพร้อมกันนี้โดนัลด์ทรัมป์ได้เปิดเผยว่าสำนักงานข่าวกรองของสหรัฐเนี่ยบอกว่าทางจีนกำลังเคลื่อนพลทหารเข้าไปประชิดพรมแดนฮ่องกงแล้วนะครับก็คืออยู่ที่บริเวณเซินเจิ้นนะฮะของประเทศจีนเนี่ยก็จะอยู่ตรงข้ามกับทางฮ่องกงใกล้ๆกันเลยนะครับมีภาพข่าวมีคลิปข่าวออกมาว่าเป็นกองกำลังพลของจีนนะครับมีรถหุ้มเกราะนะฮะแล้วก็เป็นคลิปออกมาทำให้หลายคนว่าเอ้ยนี่เป็นการขู่ของทางประเทศจีนหรือเปล่าหลายคนบอกว่าขอให้เป็นการขู่จริงๆอย่าลงมือทำจริงๆเลยจะดีกว่าคือนักวิเคราะห์บอกว่าจีนไม่มาหรอกจีนก็แค่เตรียมกำลังทหารไว้ตอนนั้นใช่นะครับอยู่แค่ตรงนั้นเฉยๆก็คล้ายๆกับกรณีที่เอาเรือลบบรรทุกเครื่องบินมาปิดช่องแคบของไต้หวันนะครับเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพให้รู้ว่าเราพร้อมเสมอ
ถ้าล้ำเส้นกว่านี้ถ้าเล่นกับไฟเรามาแน่เข้ามาแน่แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่อยากให้มีความรุนแรงเพราะคนฮ่องกงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาเป็นผู้มีอารยะนะครับไม่ใช่จีนแต่จีนมองว่าเขาก็เชื้อสายเดียวกันแล้วถ้าเกิดความรุนแรงขึ้นโลกก็จะประณามจีนนะครับนักวิชาการนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าจีนคงไม่ถึงขั้นส่งทหารข้ามมาเกาะฮ่องกงหรอกก็คงแค่ตรึงกำลังไว้ตรงนั้นเพื่อเป็นการข่มขู่เฉยๆแต่ทีนี้ทางจีนเนี่ยเขาบอกนะครับว่าภาพที่เห็นหรือว่าคลิปที่เห็นว่าส่งพลทหารเนี่ยไปที่เซินเจิ้นเนี่ยเป็นการซ้อมรบเพื่อที่จะโชว์วันชาติใช่1ตุลาคมเดี๋ยวจะครบรอบแล้วเดี๋ยวจีนจะมีการเรียกว่าแสดงแสนยานุภาพแล้วก็เฉลิมฉลองกัน1ตุลาคมซึ่งเรื่องนี้ก็ตรงกับที่นักวิเคราะห์หลายท่านบอกเหมือนกันว่ายิ่งเป็นแบบนี้จีนยิ่งไม่น่าจะกระทำความรุนแรงนะครับเดี๋ยวรอให้รัฐบาลฮ่องกงจัดการกันเองดีกว่าบอกแล้วว่าคนที่ลำบากและเป็นทุกข์ที่สุดในโลกตอนนี้ก็คือแคลรี่ลับนั่นแหละนะครับจะลงจากตำแหน่งก็ลงไม่ได้ยากแล้วนะครับแต่ว่าจะดำเนินการอะไรก็ทำไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ผู้คนฮ่องกงไม่เอาเธอต้องบอกแบบนี้จริงๆสองวันที่ผ่านมาที่มีการปิดสนามบินข้ามคืนเนี่ยนะครับตอนนี้มีรายงานว่าเที่ยวบินถูกแคนเซิลไปมากกว่า300เที่ยวต้องยกเลิกทั้งขาเข้าขาออกต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเมื่อวานคนไทยที่บินกลับจากฮ่องกงช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายโชคดีที่บินได้แต่หลังจากนั้นต้องรอจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเนี่ยภาพก็จะเป็นแบบนี้แต่เขาบอกว่าผู้ชุมนุมก็ใจดีกับนักท่องเที่ยวนะก็พยายามอธิบายสถานการณ์ให้เข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องปิดตำรวจใช้ความรุนแรงส่วนตำรวจก็พยายามอธิบายว่าต้องสลายการชุมนุมเพราะผู้ชุมนุมไม่ยอมหยุดสร้างความเดือดร้อนแล้วก็มีบางกลุ่มที่รุนแรงใช่นะฮะแต่ว่าสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวไทยเนี่ยบางกลุ่มที่กลับได้เห็นก็บอกว่าบางทีมีการนั่งรถออกไปที่มาเก๊าแล้วก็ขึ้นเครื่องจากมาเก๊ากลับบ้านครับอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีเป็นทางเลือกที่ดีเสียเวลาหน่อยก็อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มนะครับแต่ก็คือยอมทิ้งตั๋วเครื่องบินสายการบินเก่าแล้วไปบินที่มาเก๊าขึ้นได้ค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าตอนนี้ใครที่ยังจัดการไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าจะต้องประสานงานทำงานอย่างไรเดี๋ยวเราแนะนำให้ย้ำอีกครั้งนึงสำหรับช่องทางก็คือไปประสานกับทางสถานกงสุลใหญ่นะคะโดยเขามีหมายเลขติดต่อฉุกเฉินอยู่ก็คือที่852-6821-1545หรืออีกหนึ่งหมายเลขนะคะก็คือหมายเลข852-6821-1546นี่คือหมายเลขฉุกเฉินนะคะของสถานกงสุลใหญ่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกองทัพอากาศเขาก็ได้มีการเตรียมอากาศยานไว้แล้ว2ลำค่ะก็คือเครื่องบินแบบ C130 แล้วก็เครื่องบิน Airbus A340 พร้อมกับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้มาช่วยอำนวยความสะดวกในการอพยพสำหรับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ฮ่องกงณเวลานี้เพราะว่าก็เกรงเหมือนกันนะคะว่าอาจจะได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ปะทะดังกล่าวค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการความช่วยเหลือติดต่อตามหมายเลขที่ว่านี้เลยนะคะครับผม